สวัสดีค่ะสจเองค่ะวันนี้สจจะพามาทำตรงนี้เนาะที่สจเคยเอากระถางลงไปแต่สจเปลี่ยนใหม่สจจะหาอะไรเอามาวางแล้วก็จะทำเป็นที่ปลูกผักเนาะเพราะว่าสจไม่มีที่ปลูกผักก็สรรหาทำไปค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ค่ะเสร็จแล้วเอาดินใส่เรียบร้อยนี่ค่ะก็รอดูกันต่อไปว่าสจจะปลูกอะไรสวัสดีค่ะนี่แล้วค่ะสจพามาดูเนาะว่าที่สจว่าจะปลูกอะไรก็วันนี้ก็ครบ1เดือนพอดีค่ะก็ได้แค่นี้อันนี้ก็ใบแมงลักเนาะอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองต้นดาวเรืองเนาะอันนี้ก็พริกค่ะเป็นเบี้ยพริกหลายๆสายพันธุ์ก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนี่ค่ะเบี้ยของดาวเรืองเนาะอันนี้ก็แมงลักสจได้ปลูกลงไปช่วงหน้าหนาวเนาะก็1เดือนนี้ก็ถือว่านานมากนานมากพอสมควรนี่ค่ะพริกก็เริ่มมาเดี๋ยวนี้ปีนี้ทุกอย่างก็ช้าหมดค่ะเพราะว่ามันหนาวนานมากเลยหนาวมากด้วยเห็นไหมอันนี้ก็พี่เขาให้มาสจก็ไม่รู้ปลูกยังไงก็เอามาวางไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็ออกรากว่างั้นไม่เคยนี่ค่ะทางนี้ยังไม่มีวี่แววเลยก็หลายๆสายพันธุ์เนาะสจก็ได้เขียนไว้นี่แหละค่ะก็1เดือนนานพอสมควรค่ะใช้เวลานานมากโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ